ไม่นอนคุ้ยไม่เป็นไรพี่มันไม่ได้อ่านี่โมยพี่เมื่อกี้มันมาแล้วมันกลับป่ะล่ะไม่ต้องไม่ต้องยอมรับโอเคกลับแต่เมื่อน้ำใส่กุญแจพี่กูเห็นถ้ามึงใส่กุญแจรถกูเซฟต้องรู้แล้วพี่กระบวนการยุติธรรมคุ้ยมีอะไรไม่พี่ตามพี่เฮ้ยไม่แต่พี่ไม่จบพี่ควรจบโอเคป่ะพี่ควรจบนะครับมึงคิดว่ากูไม่มีอะไรเหรอควยไม่แต่กูไม่อยากจะพูดแต่กูยอมรับทุกคนกูยอมยกมือไหว้แค่นั้นเองไม่มีปัญหาแต่ใครห้ามใส่กุญแจน้องกูทุกคนนะถ้าเรามึงใส่กุญแจน้องกูมึงโดนมึงโดนทั้งโรงพักเนี่ยแล้วกูไม่ยอมไม่เอาให้แม่ขังที่ไปควยเราอะไม่มีอะไรแล้วตายเลยเฮียผมยอมรับแต่ผมถ้าพูดสุดที่ไม่ต้องสี่คนผมเป็นคนอย่างนี้เองผมก็คนปากหมาเองนั่นเองตอนแรกกูว่าคุณขึ้นแทนมันนะผมเป็นคนปากหมาเองจริงแต่ใครห้ามใส่กุญแจรถผมไม่ว่าใครแหละแม่มึงจะสุดที่สารลุงเว้ยขวางลุงคู่ควรกูย้ายกองพักแน่นอนแล้วกูจะเอาถึงที่กาเลยสัตว์ไม่เชื่อลองดูกูถ้ามึงไม่เชื่อลองดูกูถ้าว่าของกูของแท้หรือเปล่าไอ้สัตว์กูไม่ยอมทำงอทำน้องกูแต่พี่เมาพี่ก็จะต้องพูดเยอะอันนี้ผมยอมรับผมถูกไม่ใช่ว่าผมไม่ยอมรับอันนี้ผมยกมือท่วมหัวผมยอมรับผ่านหมดแล้วก็ไม่มีนะทั้งหมดผมไม่ต้องผ่านผมหมดได้แต่ตอนรู้แล้วอันนี้ผมก็ผิดพี่เดี๋ยวเราผิดใช่ไหมอ่ะถ้าผมทำอะไรผิดไปก็ขอโทษหมาไม่เสียกับผมไงไม่ใช่ผมทำผิดกับผมผมไม่ยอมแค่ไหนครับไอ้อันอื่นผมจ้องหมดแล้วผมไม่ยอมผมขอโทษแต่ถ้าใครมาใส่กุญแจรถผมไม่ยอมแน่นอนไอ้ลองถ่ายวีดีโอไว้ถ่ายวีดีโอไว้ขอโทษขอโทษครับขอโทษครับตำรวจไม่พี่ผมขอโทษจริงๆพี่ผมเมานะจะเข้าบ้านอยู่แล้วเนี่ยตำรวจไม่พี่ไม่ได้ไม่ได้จะเข้าบ้านอยู่แล้วเราก็เมาดิมาก็เมาด้านด่าตำรวจทำไมด่าทำไมอ่ะตำรวจจะไม่ทำอะไรแค่ขอโทษขอโทษพี่ผมก็ไม่พี่เราไม่กลับพี่โอพี่ตำรวจพี่โอพี่โอพี่โอพี่ขอโทษผมขอโทษโอ้ไม่สนพี่โอเอารถบ้านจะถึงบ้านอยู่แล้วไม่พี่ผมขอโทษจะไปจับอะไรพี่ผมขอโทษเฮ้ยเฮ้ยอย่าสั่งได้ป่ะเฮ้ยอย่าสั่งได้ป่ะเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยขอโทษได้ไหมแป๊บแป๊บแป๊บมึงถ่ายมึงถ่ายคลิปด้วยไม่เอาแล้วกูถามใจเย็นใจเย็นเย็นให้ตำรวจตรวจก่อนใจเย็นเย็นมึงใจเย็นเย็นดิจะถึงบ้านอยู่แล้วเหี้ยตรวจทีละคนมึงไม่เชื่อกูหรอผมเชื่อแต่ว่าจะถึงบ้านอยู่แล้วขอโทษได้ไหมมึงไม่เชื่อกูหรอผมเชื่อแต่ว่าผมไม่อยากให้แม่งมีปัญหาเข้าใจป่ะไม่ถ่ายคลิปก็ตายถ้าเมื่อกูเข้าเข้าหาคุณผู้ชมแน่นอนคนเล่นมึงหมดเลยยอมไปเดี๋ยวเข้าก่อนเดี๋ยวไปมึงถ่ายที่เหตุการณ์เลยถ้ามีเอาโกงหนักเลยพวกพ่อพ่อแม่มึงก็ต้องยอมอย่านะผมถ้าว่าผมว่าเข้าหาคุณไม่ยอมผมให้โอกาสพี่นะไม่ยอมนะครับพี่ไอ้พี่ผมเดินไปพี่ไม่ต้องมาขับผมหรอกเดินไปผมที่จะพิสูจน์ตัวไม่ต้องมาอะไรผมไปไปไหนอ่ะแต่ห้าเขาคนเดิมจริงๆบอกเลยไปไปได้แต่ห้าเขาห้องขังนะผมไม่เอาเฮ้ยไปเลยจบเลยไปลูกกงเราผ่านมาได้แล้วมั้งไปเลย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 ไปเ
เข้าก่อนเข้าก่อนเดี๋ยวคลายให้เฮ้ยไม่ต้องไปทำแบบนี้วะจะคลายไหมดีคิดมาคลายครับมาผมใหม่ให้ไม่มีเรื่องอะไรอ้าวไม่คลายอ้าวไม่เป็นที่เลือกก่อนขนาดนี้แล้วจะคลายกูไม่ยอมคลายคลายลงตามเพลงกูไม่ยอมคลายอะไรก่อนไม่คลายใช่ไหมแล้วไม่ต้องไหลจากตรงนี้แหละที่มันเป็นไรครับผมขอโทษนะครับไม่ต้องฝังทำใครแอบผมมึงเชื่อตลอดแล้วแอบมึงเชื่อกูไหมเอ้าแล้วผมมาอยู่เนี่ยผมมีสิทธิ์คุยกับใครอ่ะเราไปอยู่สังคมเรามีสิทธิ์ญาติมาเยี่ยมได้มา8โมงแล้วก็รอพบงานกับคนเนี่ยแล้วญาติจะรู้ได้ไงญาติผมอ่ะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบญาติเรามาแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เมื่อกี้อันนี้คือเมียของเราประสงค์จะแจ้งใครแล้วก็ขอบอกรายละเอียดมาเพราะว่าเราอยู่เราเมาประเภทสุดยอดพี่เอาโทรศัพท์ผมมาคุ้มตัวเองไม่ได้พี่เอาโทรศัพท์ผมมาแล้วก็เอามาจดเบอร์แล้วโทรหาผมหน่อยสุดยอดเนาะได้ไหมครับแต่ไม่มีปัญหาชุดยอดคนอะแดปเตอร์ชุดยอดของคนละขออะแดปเตอร์เฮ้ยอย่าฟังก่อนใส่กุญแจเราอะเบื้องต้นคือเมาสุราประพฤติวุ่นวายแล้วก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานทั้งคู่เลยเจ้าพยายามเล่นกรรมปฏิเสธได้ไม่มีปัญหาไปว่าอันที่สามเจ้าเอ้ฟังเอ้เจ้าพยายามเล่นกรรมบอกผมว่าสุดยอดเนาะให้ตกลูกหลานเจ้าเดือดร้อนกูต้องพี่อยู่เนาะเวลาแล้วเขาโอเคเฮ้เราไม่พี่จะไขไหมพี่จะมาโอ้ไม่ต้องหรอกมั้งต่อไปไม่ไหวตอนนี้ผมต้องปิดมอนครับผมหัวมันสามนาทีอ่ะตอนที่เขายังไม่ได้ทำอะไรเขาเลยเขาด่ามาก่อนเลยพี่ถามพี่แท็กซี่อะไรมีทะเบียนรถมีอะไรโอเคผมขอชื่อพี่หน่อยได้มั้ยครับอันนี้พี่เข้าเวรกลางคืนนะครับผมอยู่เข้าเวรกี่โมงถึงกี่โมงครับพี่เที่ยงคืนถึงห้าสี่สามสองครับพี่ครับช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นครับอ๋อเมื่อคืนนะครับวันที่27ใช่ไหมพี่ครับเวลาประมาณ 4:20 นะครับก็ตั้งจุดตรวจหน้ารัชดาซอย10ก็มีแท็กซี่คันหนึ่งเข้ามาเลยอ่ะก็จะขอตรวจค้นแล้วทีนี้เขาก็ด่าตำรวจครับโทษนะครับเขาด่าว่าไอ้จะตรวจคุยอะไรเดี๋ยวกูสั่งย้ายทั้งโรงพักอะไรประมาณนี้ครับตั้งแต่แรกเลยใช่ครับพอเปิดประตูออกมาแล้วก็เขาก็พูดคำนี้ออกมาเลยครับแล้วตอนนั้นมีการปะทะคารมกันนี่ไม่ครับผมนักข่าวถามไปแล้วจะมีน้องคนหนึ่งที่มาด้วยกันใส่หมวกเขาจะขอโทษแล้วครับเขาขอโทษแล้วก็ขอโทษแทนน้องผมด้วยครับเนี่ยบ้านผมอยู่ซอย7เองผมก็จะให้เขาไปละแล้วเขาก็ด่าไม่หยุดก็เลยเชิญมาโรงพักแล้วพอเชิญตัวมาโรงพักนี้ยังมีการพูดดูหมิ่นเจ้าพนักงานอยู่ไหมครับตอนจะเชิญขึ้นรถนะมันจะเขาก็ไม่มาครับเขาก็ปัดป้องเขาก็แบบผักอะไรประมาณนี้เราก็ได้ใส่เครื่องพันธนาการกุญแจมือครับแล้วเห็นพี่มีบาดเจ็บที่มือด้วยมีครับตอนที่แบบดึงกันนะครับจังหวะที่ชุลมุนครับแล้วเบื้องต้นนี้มีการดำเนินคดีไปกี่คนอะไรยังไงบ้างนะครับสำหรับเคสนี้คนเสื้อขาวที่ดำเนินคดีไปก็ดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะครับแล้วคนที่ใส่หมวกอีกเมื่อคืนก็ตามคลิปนะครับคนที่ใส่หมวกก็ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานครับหลังจากที่ดำเนินคดีไปแล้วมีการพูดคุยกันอีกรอบนึงไหมครับหรือว่าก็ยังครับก็ส่งไปให้ร้อยเวรแล้วครับแล้วพร้อมหลักฐานวิดีโอพร้อมแฟลชไดรฟ์ส่งไปให้แล้วอย่างการออกแบบงานแบบนี้เราเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มาไหมครับเจอครับพี่แต่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนเมาแล้วเขาไม่ได้ถ้าเราก็ไม่ได้อันนั้นครับเพราะว่าเราก็เคยกินเหล้าเมาแต่ว่าเราก็เข้าใจความรู้สึกเขาอาจจะการตั้งจุดตรวจเนี่ยอาจจะสร้างความรำคาญหรือว่าสร้างความไม่สะดวกให้เขาแต่ว่าเราก็เข้าใจเขาครับแต่เคสนี้เนี่ยเขาด่าไม่หยุดนะครับเขาด่าต่อหน้าพี่แท็กซี่ด่าต่อหน้าประชาชนที่เดินผ่านไปผ่านมาครับเราจะปล่อยผ่านไปก็
ไม่ได้ครับพี่มึงถ่ายคลิปด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาช่วยกันดิมึงถ่ายคลิปด้วยไม่เอาไม่เอามึงอย่ามาลังเกียจประชาชนไม่เอาเฮ้ยกูรู้นะพี่หยุดเลยพี่อย่าพี่ขอโทษอายการพี่มาใส่กูหยุดเลยใส่หยุดไม่พี่ผมขอโทษจริงๆแล้วผมขอโทษแล้วขอเราอย่าไปด่าเขาดิขอเธอพอเธอเราอยู่เฉยพี่อยู่เฉยเข้าไปอยู่เฉยนั่งเฉยไม่ใช่พี่ไม่ต้องไปไหนถ้าพี่ได้ไปไหนเดี๋ยวมึงถ่ายกูก่อนผมถ่ายแล้วข้อหาอะไรใส่กุญแจมือไอ้เหี้ยไอ้นี่อาชญากรรมเหรอเดี๋ยวจะเล่นมือขายยาเหรอผมถามหน่อยดิเราเข้าไปนี่ก่อนเอาพี่ขายยาเหรอแป๊บมึงถ่ายกูก่อนถ่ายเลยถ่ายกูผมถ่ายแล้วมึงกล้าใส่กุญแจ